ได้แรงบันดาลใจจากคุณแม่ไปเต็มๆสำหรับน้องทอนลูกชายคนเล็กของนางร้ายระดับตำนานกิ๊กขีดสุวัจนีพานิชวะเพราะช่วงที่ผ่านมาเห็นคุณแม่ตั้งอกตั้งใจออกกำลังกายแบบจริงจังจนสามารถเปลี่ยนไซส์ตัวเองได้สำเร็จจากที่เคยมีน้ำหนักสูงถึง80กิโลกรัมปัจจุบันกลายเป็นคุณแม่หุ่นเสียที่หลายคนต้องอิจฉางานนี้น้องทอนก็เลยขอเอาเป็นตัวอย่างโชว์เบ่งกล้ามแน่นๆให้บรรดาพี่สาวได้หัวใจละลายเล่นและถึงแม้ตอนนี้ซิกแพคจะยังไม่มาแต่ลีลาท่วงท่าการโชว์กล้ามบอกได้เลยว่าไม่เป็นสองรองใครจริงๆจนคุณแม่กิ๊กสุวัจนีอดไม่ไหวเขียนแคปชั่นภูมิใจเด็กปั้นของแม่ให้เป็นรางวัลกันเลยทีเดียว